าเป็นในมุมของคนที่ทำงานในทีมเดียวกันก็อาจจะมองว่าแบบทำไมแบบน้องถึงไม่มีน้ำใจกับทีมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่หนูแอบรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเขามันดีนะเพราะว่าแบบเขาทำงานเสร็จแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่เขารับผิดชอบได้ไม่ดีอ่ะก็ได้ดีแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดอาจจะไม่ได้มีความครีเอทีฟอาจจะไม่ได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่ใจเข้าไปแต่ว่ามันทำเสร็จในสิ่งที่มันต้องรับผิดชอบแล้วมันมีเวลาไปเที่ยวไปกินข้าวไปออกกำลังกายไปแบบใช้ชีวิตสนุกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีนะดังนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่องค์กรจะมีความคิดแบบระยะยาวได้ขนาดนั้นที่จะเลี้ยงนักพนักงานไว้ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะว่าในทุกๆปี2ปีหรือในทุกไม่กี่เดือนเขาก็ต้องถูกเขย่าทีนึงเขาก็ต้องคิดใหม่แล้วก็ต้องคิดกับพนักงานใหม่ด้วยเช่นถ้าเกิดองค์กรอยู่ในภาวะที่กำลังถูกเขย่าอย่างรุนแรงและกำลังย่ำแย่สิ่งแรกที่เขาต้องตัดก็คือค่าใช้จ่ายเรื่องของพนักงานถูกต้องไหมคะแล้วถ้าเกิดพนักงานดันอยู่ในภาวะ quiet quitting ขึ้นมาพนักงานกลุ่มนั้นก็จะเป็นพนักงานกลุ่มแรกที่โดนใบหัว